ปิดประวัติซาบิดาไทยเศษว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาไทยพรานที่มีข่าวว่านายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาไทยขอถอนชื่อออกจากการร่วมคณะรัฐมนตรีแพทองทานหนึ่งแล้วส่งชื่อนางสาวซาบิดาไทยเศษไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาไทยแทนนั้นได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากนางสาวซาบิดาไทยเศษหรือดีดาเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคม2527 ปัจจุบันอายุ39ปี11เดือนเป็นบุตรคนที่สองของนายชาดาไทเศตกับนางเตือนจิตราแสงไกรจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัายอาสมชัญจบปริญญาโทนิติศาสตร์บัณฑิตที่ลอนดอนในส่วนของการทํางานการเมืองนั้นนางสาวซาบิดาทํางานใกล้ชิดก,กับนายชาดาผู้เป็นพ่อมาตลอดเนื่องจากเป็นหนึ่งในคณะทํางานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยและเป็นตัวแทนพ่อในการทํางานดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วยนางสาว ซาบิดาแต่งงานกับชาเดฟอาน,าน,าานันต์ปาทานเมื่อวันที่9มกราคม2565ที่ผ่านมาโดยจัดงานฉลองวิวาอย่างอลังการที่โรงแรมบรรยนตรีเกาะสมุยโดยมีนายชวนหลีภยัยอดีตประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีว่ากันว่าเจ้าภาพจองโรงแรมหรูบนเกาะสมุยทั้งโรงแรมรวมห้0อยห้องทั้งหมด4ี่คืนเพื่อต้อนรับแขกที่มาร่วมงานสำหรับอนันต์ปาทานหรือชาเดฟคู่สมรสของซาบิดานั้นถือว่าเป็นคนสนิท ทำงานใกล้ชิดกับนายชาดามาโดยตลอดซึ่งเมื่อวันที่27พฤษภาคม60เหตุการณ์ที่ขบวนรถของนายชาดาถูกกองปราบปรามนำทัพสกัดจับระหว่างมาร่วมงานศพที่วัดหลุมเข้าตำบลหลุมเข้าอำเภอหนองขาหยางจังหวัดอุทัยธานีพร้อมค้นรถแปคันและได้พบอาวุธปืน6กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและยาอีก่อนแจ้งข้อหาพบพาอาวุธปืนไปในชุมชนหรือในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต มียาเสพติดประเภทยาอีไว้ในครอบครองก่อนนําตัวส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีน,นายอนันต์ปาทานก็อยู่ในขบวนรถดังกล่าวและยอมรับว่าอาวุธปืนยี่ห้อบาเรตตาขนาด7.65ม mm. มตรมีทะเบียนพร้อมกระสุน8นัดในรังเพลิงหนึ่งนัดเป็นของตนเองด้วยในแวดวงธุรกิจนางสาวซาบิดากับคู่สมรสเคยร่วมกันเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจอย่างห้างหุ้นส่วนจำกัดชดาอุทัยธานีทัวร์ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่9กรกฎาคม2557 ทุนจดทะเบียน1.5ล้านบาทประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทาง